ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องล่าปมไหลตายเกิดอาเพศขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีการไหลตายติดกันอย่างไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านต่างหวาดผวาพยายามหาหนทางแก้ไขจนนำมาสู่ล่าปมไหลตายไหลตายคือการตายแบบเฉียบพลันในทางการแพทย์จะเรียกภาวะนี้ว่าภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะทางแถบภาคอีสานโดยส่วนใหญ่คนภาคอีสานมีความเชื่อกันว่าหากหมู่บ้านใดมีการไหลตายติดกันหมู่บ้านนั้นมีผีปอบผีแม่ไม้แฝงอยู่ในหมู่บ้านวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ชาวบ้านบ้านโนนสง่าจังหวัดกาฬสินธุ์กำลังตกอยู่ในอาการหวาดผวาเนื่องจากมีคนฝันเห็นหมาดำฝูงใหญ่บุกเข้ามาในหมู่บ้านพอรุ่งเช้าก็พบว่ามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตในลักษณะการนอนไหลตายคืนต่อๆมาช่วงกลางดึกได้มีเสียงหมาหอนดังขึ้นอย่างโหยหวนพอรุ่งเช้าก็มีคนเสียชีวิตและเสียชีวิตติดต่อกันทั้งชายและหญิงรวม8ศพในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนโดย7ศพแรกเป็นผู้ชายอายุระหว่าง40ถึง70ปีและรายสุดท้ายคือผู้หญิงอายุ49ปีผู้เสียชีวิตบางรายมีเพียงอาการเจ็บไข้ธรรมดาบางคนนั่งอยู่ดีๆก็ปวดแน่นช่องท้องอึดอัดหายใจไม่ออกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือบางรายไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆมาก่อนเลยเพียงนอนหลับไปและเสียชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องปกติชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นการกระทำของผีแม่ไม้และผีปอบจึงได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีขับไล่แต่ชาวบ้านก็ยังคงอยู่ในอาการหวาดผวาอยู่ดีต่างนำพระเครื่องมาห้อยคอและแขวนเสื้อสีแดงไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันและเป็นการแก้เคล็ดผีแม่ไม้และผีปอบทางการแพทย์อาการไหลตายเกิดขึ้นจากหัวใจเต้นผิดจังหวะกะทันหันทำให้เสียชีวิตในระยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนอายุ 30-50 ปีสาเหตุเกิดจากมีลิ่มเลือดไปอุดตันในหลอดเลือดหัวใจกะทันหันทำให้เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันหรือเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหรือมาจากพันธุกรรมหากพบว่าเคยมีคนในครอบครัวหรือเครือญาติมีประวัติเสียชีวิตจากอาการไหลตายรวมไปถึงตนเองมีภาวะอาการหยุดหายใจขนาดนอนหลับถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไหลตายได้ความน่ากลัวของโรคนี้คือผู้ตายไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะส่วนใหญ่อาการมักจะเกิดขึ้นในขนาดหลับแล้วจากไปเป็นการเสียชีวิตอย่างฉับพลันในช่วงเวลานอนหลับ